สิ่งที่แตกต่างจาก Watch 5ตัวนี้คือบัตรอึดขึ้นกว่าเดิมเยอะจาก Watch 5นะแล้วก็มีตัว Root Workout นะครับก็คือเส้นทางการออกกำลังกายสามารถนำไฟล์ GPX พอร์ตเข้ามาได้นะครับนาฬิกาก็จะนำทางนะครับก็จะบอกว่าตรงไหนเป็นแมปแต่ตัวนี้ครับใส่มา Watch 5 Pro ครับแทร็กการนอนแม่นมากแล้วก็แทร็กตามนอนเลยคือนอนปุ๊บก็คือรู้ว่านอนตื่นมาก็รอประมวลผลนิดนึงเพราะว่าเขาจะประมวลผลแคลอรี่ให้ด้วยครับโอ้โหสุดยอดเลยระยะการนอนหลับเนี่ยก็จะมีบอกในนาฬิกาเลยนะบางตัวไม่มีคุณต้องไปกดดูในมือถือตัวนี้จะมีบอกเลยตื่นหลับฝัน1ชั่วโมง10นาทีไม่สนิท3ชั่วโมง44นาทีแล้วก็หลับสนิท25นาทีดาวน์โหลดแอปก็ทำได้ปกติครับเลื่อนขึ้นมาปึ๊บในนี้คุณก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับจาก Play Store เนี่ยคุณคลิกเข้าไปตัวนี้เนี่ยข้อดีของสมาร์ทวอทช์ของ Samsung ครับคุณสามารถที่จะพูดแล้วก็พิมพ์ลงไปได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบรีวิว Samsung Galaxy Watch 5 Pro ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับใน Watch 4ที่เรารีวิวไปซึ่งผมก็ได้ซื้อมาใช้เองด้วยนะครับมีไม่กี่แบรนด์หรอกที่ผมใช้ที่เป็นสมาร์ทวอทช์เพราะว่ามันต้องเข้ากับอีโคซิสเต็มด้วยมือถือที่เราใช้ด้วยแล้วก็แอปพลิเคชันมันต้องเสถียรนะครับตัว Watch 4เนี่ยโหทำมาได้ดีมากๆแล้วราคาสตาร์ทก็ดีมาก 7,990 พอมา Watch 5ก็สตาร์ทที่ 8,490 แต่ว่าตัวนี้เป็น Watch 5 Pro มี2ราคาด้วยกันนะครับราคาตัวบลูทูธเนี่ยจะอยู่ที่ 13,900 บาทแล้วก็ตัว 4G จะเป็น 16,900 บาทซึ่งก็จะมีราคาสูงขึ้นจากเจนเดิมที่เป็น Watch 4 Classic อยู่ประมาณ 2-3,000 บาทตัวนี้ได้พัฒนา UI พัฒนาเวอร์ชันขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาใช้ Wear OS 3.5 แล้วก็ใช้ One UI Watch Version 4.5 ตัว Watch 5 Pro ครับพัฒนาเรื่องความแข็งแรงดีไซน์ที่แข็งแรงมากขึ้นปกติแบรนด์มือถือเนี่ยเขาจะทำกระจกเนี่ยครอบทับหมดเลยนะครับแต่ตัว Watch 5 Pro หรือแม้กระทั่งมาจาก Watch 4เนี่ยเขาจะสามารถแตะด้านข้างได้ใช่มั้ยทีนี้พอ Watch 5 Proเขาจะทำดีไซน์มาตรงนี้เขาจะสโลปลงนิดนึงเวลาเราเลื่อนแตะลากข้างหน้าจอเนี่ยมันจะง่ายขึ้นคือมือเราจะไปอยู่ตรงร่องนี้พอดีแล้วก็ตัวเบเซลจอเนี่ยมันจะไม่ได้บางมากครับเพื่อกันการกระแทกด้านข้างอันนี้ผมคิดเอานะที่เขาดีไซน์มาซึ่งพอไปใช้จริงจริงแล้วเขาก็จะมีกระจกเนี่ยที่แบบสโลปลงมามันจะไม่ใช่แบบกระจกแบบปิดทับข้างหน้าเพราะว่าเวลาโดนแรงกระแทกเนี่ยมันจะต้องโดนขอบเครื่องพวกนี้ก่อนเวลาเราโดนพวกนี้กระแทกปักๆๆเนี่ยหรือกระแทกตัวอะไรก็ตามที่มีเขาเรียกว่าขนาดที่มันใหญ่กว่าพวกเนี้ยมันก็จะโดนขอบด้านข้างที่มันเป็นตัวขนาดแบบตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งมันดูแข็งแรงกว่าเดิมตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุกระจกก็จะเป็นแชฟไฟร์คริสตัลนะครับด้านหน้าเขาบอกแข็งแรงกว่าเดิมที่ผมไม่รู้ว่ามันแข็งแรงกว่าเดิมแค่ไหนแล้วก็ด้านข้างครับจะเป็นไทเทเนียม2สีด้วยกันที่วางขายก็คือสีแบล็คไทเทเนียมและเกรย์ไทเทเนียมตัวนี้เป็นเกรย์ไทเทเนียมจริงๆแล้วจะมีบีสโป๊กด้วยนะครับก็คือสามารถคอนฟิกได้ในเว็บ Samsung เลยว่าคุณจะเอาสายแบบไหนตัวนี้ที่ผมได้มาจะเป็นสายแบบเดิมๆ default เลยก็คือจะเป็นแม่เหล็กติดอย่างนี้นะครับนี่สามารถคุณจะสามารถปรับสายได้นะครับแล้วก็จะเป็นสายแบบบีสปอคสามารถเลือกแบบสายสปอร์ตสายออกกำลังกายได้ตัวนี้ราคาจะถูกลงมาอีกนะตัวนี้13,900ถ้าเป็นธรรมดากับ 16,900 ถ้าเลือกสายที่บีสปอคจะมีสายสีม่วงสีขาวสีอะไรคุณไปเลือกกันเลยนะครับแต่ตัวเรือนไทเทเนียมจะเลือกได้2สีเท่านั้นก็คือสีดำแล้วก็สีเกรย์ตรงนี้นะครับก็สีม่วงก็สวยผมลองไปคอนฟิกดูสวยมากแต่ว่าข้อเสียของสายนี้ก็คือว่าตรงนี้มันจะหนานิดนึงสำหรับใครที่มันชอบเกี่ยวบางทีใส่แล้วมันไปเกี่ยวอะไรเนี่ยแม่เหล็กมันอาจจะหลุดได้แต่เท่าที่ลองมามันไม่หลุดง่ายนะครับหน้าปัดก็จะมี3ขนาดนะครับ Watch 5จะมี40แล้วก็44มิล Watch 5 Pro ก็จะเป็น45มิลน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่ 46.5 กรัมที่ขึ้นมาขนาดนี้ก็1วัสดุนะครับตัวอะไรเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแล้วก็มันดูหนาขึ้นแล้วก็ที่สำคัญครับแบตเตอรี่เพิ่มเยอะมากขึ้นคือปกติครับข้อเสียของเขาก็คือว่าแบตมันอยู่ได้ประมาณบางทีวันนึงอะไรเงี้ยนะครับวันครึ่งไม่เกินตัวนี้590มิลลิแอมผมใช้แล้วนะครับ2วันผ่านสบายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่ตั้งการเขาเรียกว่าวัดอัตราการเต้นของหัวใจทุก10นาทีอ่ะผมว่ามันอยู่ได้นานกว่านี้กันน้ำ5 ATM IP68 แล้วก็ Military Grade ระดับ 810G ซึ่งอย่างที่บอกว่ารุ่นนี้ครับเขาเน้นความทนทานมากขึ้นเหมาะการออกกำลังกายซึ่งเวลาเราไปออกกำลังกายหนักๆก็ต้องใช้นาฬิกาที่ค่อนข้างจะมีมาตรฐานที่แข็งแรงมากขึ้นนิดนึงนะครับสิ่งที่แตกต่างจาก Watch 5ตัวนี้คือบัตรอึดขึ้นกว่าเดิมเยอะจาก Watch 5นะแล้วก็มีตัว Root Workoutนะครับก็คือเส้นทางการออกกำลังกายสามารถนำไฟล์ GPX พอร์ตเข้ามาได้นะครับนาฬิกาก็จะนำทางนะครับก็จะบอกว่าตรงไหนเป็นแมปตัวเนี้ยก็สามารถที่จะไปโหลดตามรายการวิ่งต่างๆรายการเทลรายการอะไรเงี้ยอย่างสปาร์ตันที่เพิ่งไปลงรายการแข่งมาเนี่ยก็จะมีแผนที่ให้โหลดเป็นไฟล์ GPX โหลดลงมาเข้าโทรศัพท์ปุ๊บก็จะมาโชว์บนนี้ตัวนี้จะมี Watch 5ไม่มีแล้วก็มี Trackback
คือนำทางกลับได้นะครับอันนี้คือดีตัว5ไม่มีนะครับแล้วจุดเด่นอีกข้อนึงครับก็คือว่าเขาสามารถแท็กการนอนหลับแบบ deep sleep ได้ค่อนข้างละเอียดมากแล้วก็แม่นกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมด้วยคือปกติเนี่ยผมใช้เจนเก่ามาบางครั้งเนี่ยไม่ได้ตั้งโซนเวลานะคือตั้งให้ฟรีสไตล์เลยนอนตอนไหนแท็กตอนนั้นบางทีมันก็ไม่ติดครับผมก็งงๆว่าทำไมมันไม่ติดอาจจะเป็นเพราะสายเพราะอะไรด้วยนะครับเพราะว่าสายของเขาเนี่ยคุณเห็นไหมมันไม่ได้ลงข้อแบบชิดข้อครับคือสายเขาเนี่ยวัสดุตรงนี้ครับเขาไม่ได้ทำแบบลงข้อแบบแนบนะครับคือเวลาใส่เนี่ยมันไม่ได้ครอบแบบลงไปแบบสวยๆอ่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมชอบแบบสายที่แบบว่าสโลปลงไปแบบติดแนบเนื้อเลยนะครับแต่ตัวนี้ครับใส่มา Watch 5 Pro ครับแท็กแกนนอนแม่นมากแล้วก็แท็กตามนอนเลยคือนอนปุ๊บก็คือรู้ว่านอนตื่นมาก็รอประมวลผลนิดนึงเพราะว่าเขาจะประมวลผลแคลอรี่ให้ด้วยครับโอ้โหสุดยอดเลยคืออันเนี้ยผมชอบมากเนี่ยการนอนหลับเนี่ยกดเข้าไปเขาจะมีเนี่ยการนอนหลับตัวนี้ฮะนู่นนี่นั่นนะครับนอนไป5ชั่วโมง43นาทีเนี่ยนอนไม่นอนน้อยนะช่วงนี้แล้วก็เนี่ยการนอนหลับจริง5ชั่วโมง18นาทีเผาผลาญแคลอรี่ไป457แคลระยะการนอนหลับเนี่ยก็จะมีบอกในนาฬิกาเลยนะบางตัวไม่มีคุณต้องไปกดดูในมือถือตัวนี้จะมีบอกเลยตื่นหลับฝัน1ชั่วโมง10นาทีไม่สนิท3ชั่วโมง44นาทีแล้วก็หลับสนิท25นาทีหลับน้อยมากนะครับแล้วก็นี่ก็คือออกซิเจนในเลือดคุณสามารถวัดออกซิเจนในเลือดได้เพื่อคำนวณสุขภาพว่าดีหรือไม่ดีเวลาคุณนอนเท่านั้นยังไม่พอครับคุณวัดการกรนได้ด้วยไม่เปิดในโทรศัพท์นะนี่ตัวจับการกรนผมไม่ได้เปิดจริงๆคุณเปิดไว้ปุ๊บก็คือต้องเอามือถือเนี่ยวางระนาบที่เรานอนให้เขาได้ยินเสียงกรนเราได้ดีที่สุดก็คือวางข้างๆเตียงหรือหัวเตียงที่มันอยู่ชิดๆเนี่ยแล้วก็นาฬิกาเนี่ยเขาก็จะแบบตรวจจับการกรนเนี่ยเรามาฟังได้นะครับมันกรนมันอะไรตอนไหนเราจะได้รู้ว่าเรากรนอะไรยังไงนะครับสามารถดูได้นะครับเนี่ยหลับไป8ชั่วโมงเนี่ย4 5ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีโค้ชการนอนหลับนะครับคุณแตะเข้าไปเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องการหลับอีก1คืนหรืออะไรเนี่ยจะมีบอกหมดเลยว่าระยะการหลับนู่นนี่นั่นปึ๊บพอใช้ C4C เนี่ยมันก็จะดีมากขึ้นเพราะว่ามันจะไม่ทับลายกันนะครับเราสามารถดูนี่ได้แบบละเอียดเนี่ยเขาก็จะอธิบายนะครับการนอนหลับเนี่ยเท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยละเอียดมากๆนะครับข้อมูลการกลนเนี่ยผมไม่ได้วัดไว้นะครับเดี๋ยวออกซิเจนในเลือดระหว่างนอนเนี่ยคุณเปิดไว้ก็ได้หรือคุณจะปิดก็ได้นะครับเนี่ยเขาจะบอกว่าต่ำกว่า 90% เป็นเวลา2นาที11วิต่ำสุดคือ 87% เนี่ยเขาก็จะมาบอกตรงนี้สิ่งที่ไปใช้แล้วชอบมาอีกอย่างนึงคือพอเป็น One UI Forward เนี่ยตัวใหม่เนี่ยมันจะดูง่ายมากเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรอย่างเช่นคุณปัดมาด้านซ้ายมือเนี่ยคุณปัดจากขวาไปซ้ายครับปั๊บเนี่ยจะเป็นแบบกราฟที่แสดงง่ายๆเลยนะครับมาเนี่ยเป็นการวิ่งเส้นทางตัวนี้ที่ต้องนำไฟล์ GPS เข้ามานะครับอย่างที่บอกคือเขาจะเป็นกราฟด้านข้างให้เห็นเลยมันจะดูง่ายมากคืออะไรคือปกติบางทีเราไม่ต้องดูตัวเลขเลยครับเราดูแค่ตรงสีเขียวสีแดงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าผมเนี่ยวัดไขมันในร่างกายเนี่ยมัน 24.5 แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรายังปกติอยู่ไหมเรายังมีความแบบเป็นมาตรฐานอยู่ไหมหรือเราอ้วนเกินไปหรือมันเยอะเกินไปมันจะมีขีดเลยคือถ้าเลยไปสีแดงเนี่ยมันก็จะดูแบบเออมันเยอะเกินไปแล้วก็เนี่ยคือเขาจะเป็นกราฟิกที่มันเป็นตัวนี้เลยนะครับก็จะได้รู้ว่าเยอะหรือไม่เยอะนะครับเนี่ย5ชั่วโมง43ก็จะประมาณเนี้ยก็ถือว่าเฮ้ยนอนน้อยนะอะไรอย่างงี้นะครับพอ8ชั่วโมงก็จะขึ้นมาตรงนี้อาจจะรู้ว่าเออโอเคอาจจะไม่ได้ดูตัวเลขนะครับเลื่อนผ่านมาที่ผมได้ใช้และดีที่สุดเลยคืออากาศตอนนี้คือฝนมันตกครับเราดูได้เลยเนี่ยปริมาณความชื้นปริมาณแบบตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่านี้หรือแดดวันนี้ UV เท่านี้คือเราจะรู้เลยคือเราเลื่อนมาเนี่ยเราไม่ต้องไปกดดูเขาจะมีขีดบอกข้างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้เลยเนี่ยอัตราการเต้นหัวใจก็จะเป็นขีดสีส้มบอกนะครับนี่คือสิ่งที่ Samsung เก่งมากๆในการทํา UI มาให้ใช้ง่ายๆแล้วรู้สึกว่าเออมันดูแล้วมันปั๊บรู้เลยอาหารนี่ก็บอกไอ้แคลอรี่เท่าไหร่นะครับคุณจะได้ไปหักเอากับการเดินแต่ละวันของคุณว่าแคลอรี่คุณเพิ่มได้นะเนี่ยอาหารกลางวันเนี่ยเขาจะเป็นเซตไว้ให้แล้วอาหารกลางวันต่อไปคืออาหารกลางวันคือเขานับตามเวลาเลยนะไม่ใช่ว่าคุณต้องมาอุ๊ยต้องมาเลื่อนเอาอาหารตรงไหนคือเวลาตอนไหนเขาเซตเป็นอาหารตอนนั้นเห็นมั้ยมันเลยอาหารเช้ามาแล้วเป็นอาหารกลางวันอาหารเย็นอาหารว่างอาหารอะไรเนี่ยเซตไปประมาณ550แคลที่เขาคำนวณไว้ประมาณนี้คุณไปดูอาหารเซเว่นได้เลยจะประมาณ450แคลขึ้นไป380ก็เป็นสปาเกตตีใช่มั้ย450ข้าวผัดกะเพราอะไรเงี้ยเข้าไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ550คือเกณฑ์ที่กลางที่สุดแล้วนะครับกินนู่นกินนี่นะครับแล้วคุณก็สามารถแตะแล้วเพิ่มได้ด้วยนะเพิ่ม560 570อะไรเงี้ยก็550ก็สำเร็จครับเพิ่มไปเขาจะเพิ่มเป็นแคลอรี่มันก็จะเป็นกราฟมาเนี่ยพอมันเต็มสุดเนี่ยเดี๋ยวผมเพิ่มอีกนะสัก 2,000 เลยปึ๊บเลยครับเลยแคลอรี่เนี่ยเขาจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เลยว่ามันเป็น 112% แล้วนะคือคุณกินเกินโทรศัพท์ก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยเป้าหมายคือแค่นี้อาหารเช้าพักกลางวันเนี่ยคือค่อนข้างจะละเอียดนะครับเส้นใยโปรตีนเนี่ยข้อมูลโภชนาเนี่ยคุณไปดูได้นะครับนี่เห็นไหมอันนี้คืออธิบายคร่าวๆเพราะว่าผมรีวิวละเอียดมากๆในวัด4ไปแล้วซึ่งในแต่ละโหมดเนี่ยก็จะมีในวัด4ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือเพิ่มมาเป็นตัว Root Workout นะฮะแล้วก็ตัวการนอนหลับที่ค่อนข้างจะแท็กได้ดีมากๆยิ่งขึ้นนะครับดาวน์โหลดแอปก็ทำได้ปกติครับเลื่อนขึ้นมาปึ๊บในนี้
คุณก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับจาก Play Store เนี่ยคุณคลิกเข้าไปตัวนี้เนี่ยข้อดีของสมาร์ทวอทช์ของ Samsung ครับคุณสามารถที่จะพูดแล้วก็พิมพ์ลงไปได้เลยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอย่างนี้อันนี้ผมลงเป็น G Keyboard นะครับคือคีย์บอร์ดของ Google จริงๆแล้วจะมีคีย์บอร์ดของ Samsung เขาเองอันนี้ใส่อีโมจิได้เนี่ยคุณสามารถพิมพ์ได้เป็นอีโมจินี่คือข้อดีของ Wear OS นะครับสามารถโหลดคีย์บอร์ดโหลดอะไรมาลงได้หน้าปัดที่คุณชอบเป็น Rolex เป็นอะไรคุณโหลดมาลงได้นี่คือข้อดีของเขาอ่ะผมจะพูดนำทางเนี่ยขึ้นมาเลยก็สามารถใช้พิมพ์ตอบได้เวลามีแจ้งเตือนมาเราพิมพ์ตอบได้เลยไม่ต้องมาเข้าโทรศัพท์พิมพ์นะครับนี่คือข้อดีของ Samsung ที่แบบดีมากๆที่แบรนด์อื่นเนี่ยเมื่อก่อนนะไม่มีเลยเขาสามารถใส่อีโมชั่นใส่แบบพูดตอบหรือว่าพิมพ์สไวป์ตอบได้หมดเลยนะครับนี่คือข้อดีมากๆคือมันตอบได้คือ UI เขาออกแบบมาให้มันตอบได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยรูปภาพก็ซิงกับมือถือได้นะครับเพิ่มรูปภาพพวกนี้ตัวของเขาเนี่ยก็สามารถโหลดแอปได้พอสมควรนะครับเพราะว่าพอมันเป็น Wear OS หรือมันเป็นตัว One UI คือพอมันเป็น Wear OS เนี่ยแอปพลิเคชันที่จะโหลดเนี่ยมันจะมีพื้นที่ไม่เยอะอย่าง LINE อย่างตัวอะไรก็ตามแต่เนี่ยเดี๋ยวผมเข้าให้ดูเนี่ยตัวนี้มันมา16เมกอะไรพวกนี้มันจะไม่เหมือนแอปในมือถือนะครับในนี้มันจะแบบใช้พื้นที่ค่อนข้างน้อยนะซึ่งให้มา16กิกก็โหโหลดได้พอสมควรเนี่ยผมโหลด SmartThing เอาไว้นะครับเพราะว่าเชื่อมต่อกับทีวี Samsung Q70A ผมเพิ่งซื้อมาสามารถบังคับได้นะครับเป็นรีโมทใช้นาฬิกาเขาบังคับอีโคซิสเต็มของเขาเองได้อะบังคับแบบเพิ่มความสว่างลดเสียงอะไรเงี้ยคุณทำได้นะครับจริงอันนี้ก็คือเท่นะครับชาแซมอะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้ก็ดูเปิดได้จดโน้ตด่วนๆคุณก็พูดใส่ไปเลยคุณไม่ต้องเปิดตัวมือถือเลยคุณจด Google Keep ผ่านตรงนี้เลยนาฬิกา Samsung Galaxy Watch 5 Pro เป็นนาฬิกาที่แทร็กการนอนหลับดีมากคุณบันทึกใส่ Google Keep นะครับได้ง่ายๆครับไม่ต้องเปิดโทรศัพท์คือทำด่วนทำได้อัดสงอัดเสียงมันให้กล้องถ่ายภาพให้สั่งงานได้หมดนะครับตัวนี้ดูแมปก็ได้นะก็เป็นปกติของ Wear OS นะครับตัวนี้เนี่ยเห็นไหมแล้วก็มันจะมีที่บันทึกไว้หรือว่าเราจะนำทางใหม่ก็ได้วัดบางนาในเนี่ยไม่ใช่นะครับตัวของมือถือเนี่ยก็จะเข้ามาในการนำทางด้วยอันนี้เนี่ยเขาจะขึ้นว่าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาถ้าเกิดคุณจะให้มันแสดงครับปัดลงมาปุ๊บแสดงในเส้นทางแผนที่ครับเขาก็จะเป็นแมปให้เลยตรงนี้เวลาคุณขับรถดูแมปไปด้วยตามนาฬิกาไปเนี่ยเขาก็จะนำทางไปซูมเข้าซูมออกได้นะครับตามความต้องการแบบนี้ก็ประมาณนี้สำหรับการโหลดแอปก็โหลดได้ใช้ได้คือมัน standalone ของเขาได้นะครับแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยอย่างเช่นการนอนหลับการอะไรเนี่ยไม่ต้องมากดดูในโทรศัพท์ก็ได้ตัวนี้ก็ยังปรากฏได้ละเอียดค่อนข้างชัดเจนอยู่ว่าคุณนอนน้อยนอนนะนอนนะไม่นอนน้อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้ากดดูเนี่ยละเอียดมากๆเลยทีเดียวคิดว่าตัวนี้ต้องได้รับการอัปเดตนะถึงจะมีตัว emotion ฉลามชอบงับคุณอะไรเงี้ยนะครับมาตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับตอนที่ผมทำแต่เนี่ยพอเป็นUI เวอร์ชันใหม่เนี่ยเขาทำกราฟออกมาให้ดูง่ายมากเนี่ยอย่างเนี้ยเราสามารถเลือกดูกราฟตรงนี้ได้นะครับว่าเฮ้ยพอเราเห็นหัวใจเกือบเต็มเราดูเลยปุ๊บเฮ้ยวันนี้เราสุขภาพดีนะเราเดินเยอะเนี่ย 7,900 เราเคลื่อนไหวเนี่ย82นาทีเนี่ยพลังงานลดไป387เนี่ยเขาจะเป็นกราฟมาให้เลยเป็นรูปหัวใจแบบเนี้ยมันก็สามารถที่จะดูได้ง่ายแล้วเขาก็จะมีโค้ชนะครับด้านล่างเข้าร่วมรายการเนี่ยคุณจะทำขจัดไขมันคุณกดเข้าไปนะครับเข้าร่วมรายการเพิ่มเป็นโปรแกรมได้นะครับแล้วก็เข้าไปดูได้ว่าคอนเทนต์ตรงเนี้ยโดยคนนี้นะครับเขาก็จะโชว์ไว้อะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมกดเข้าไปดูคอนเทนต์กดติดตั้งได้นะครับแล้วก็ไปดูวิดีโอเนี่ยคือเขาคัดมาแล้วให้อยู่ในนี้หมดเลยนะครับมีเทรนด์มีอะไรมีครบหมดก็รีวิวละเอียดไปในตัววัด4แล้วนะครับมันคล้ายๆกันมาเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยชาร์จได้เร็วกว่าเดิมคือข้อเสียของ Galaxy Watch เนี่ยที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันขัดใจมากคือมันชาร์จช้าครับยิ่งวัด4เนี่ยช้าจริงๆขนาดเป็นรุ่นที่แบตไม่เยอะแต่ตัวนี้ชาร์จได้เร็วขึ้นพอสมควรนะจากที่ชาร์จดูเนี่ยผมไม่ได้วัดนะครับแต่แป๊บนึงเนี่ยขึ้นแล้วประมาณ50แป๊บเดียวไม่นานมากอาจจะไม่ใช่สมาร์ทวอทที่ชาร์จแบตเร็วมากแต่ว่าตัวนี้ก็เริ่มแก้มาแล้วให้มันชาร์จได้ค่อนข้างเร็วขึ้นนะครับก็ถือว่าดีแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยถ้าคุณไม่ได้เปิดแบบวัดออกซิเจนในเลือดทุก10นาทีหรือว่าวัดมันต้องแท็กอะไรพวกนี้เยอะๆ2วันถึงว่าอยู่ได้นะครับถ้าคุณไม่ตั้งแท็กพวกนั้นคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ต้องตั้งแท็กอะไรพวกนั้นมันอยู่ได้ยาวกว่านั้นอีกนะครับแต่ข้อติที่ผมเจอเลยก็คือเวลาเราถอดออกมาครับแล้วเราเอาไปชาร์จที่เป็น Galaxy ตัวไหนก็ตามที่มี Reverse Charge นะครับมันชาร์จได้ลำบากมากครับคือมันจะชาร์จอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมันวางชาร์จเงี้ยมันก็ไม่ได้สิ่งที่ผมทำได้ง่ายที่สุดถอดสายเนี่ยคุณเอามาชาร์จเนี่ยคุณต้องเอาอะไรไม่รู้วางทับนั้นมันถึงจะชาร์จติดถ้าไม่นั้นนะครับคุณต้องแกะสายออกมาเลยแล้วเอาตัวมันเพียวๆวางชาร์จถึงจะชาร์จได้นี่คือข้อติของสายที่มันเป็นอย่างเงี้ยสำหรับใครที่ใช้แท่นชาร์จของเขาอยู่แล้วนะของ Samsung ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันแปะติดแล้วมันก็ดูดได้นะครับตัวนี้ก็จะมีถ้าเป็นเจสเจอร์ด้วยนะเวลารับสายก็ดึ๊กๆ2ทีก็จะรับสายอะไรเงี้ยปฏิเสธสายก็หมุนอะไรเงี้ยก็จะมีเจสเจอร์ของเขาทำให้การใช้งานมากขึ้นแต่ผ
มปิดไปหมดเลยพวกนี้นะครับเอาไว้กดรับเอาชัวร์กว่ากว่าบางทีเราสะบัดข้อมือมันกลายเป็นรับสายอะไรเงี้ยนะครับคร่าวๆแบตเตอรี่ก็คือผมเปิด Always On Display ตัวนี้เป็น Always On Display แบบ Full Screen เนี่ยแบบนี้เห็นไหมมันจะสวยงามเลยเวลาเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็จะเป็น Always On Display แบบนี้ก็จะกินแบตหน่อยตกอยู่ที่6ชั่วโมง 10% ผมวัดเลย6ชั่วโมงอยู่ที่ 10% คือเปิด Always On Display ใช้งานทั้งวันเนี่ย6ชั่วโมงจะเป็น 10% นะครับใช้เดินใช้อะไรนะครับไม่ได้ออกกำลังกายนะนี่คือใช้ในชีวิตประจำวันถ้าออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะติดเป็นหน้าจอนี้คือพอเราพลิกข้อมือมาปุ๊บมันจะเป็นจอขาพอเราข้อมือแบบนี้นี่เห็นไหมเป็น Always On Display พวกเซ็นเซอร์พวกนี้ก็โอเคนะครับเนี่ยติดเร็วเห็นไหมปุ๊บติดเห็นไหมนี่คือ Samsung Galaxy Watch 5 Pro แข็งแรงกว่าเดิมหมวดดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ One UI ใช้ง่ายมองแป๊บเดียวก็รู้ว่าเฮ้ยมันควรจะทำยังไงแล้วก็แบตเตอรี่อึดขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะชาร์จเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับคือเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ที่สวยแบบตามใจเราก็ไปคอนฟิกที่ Bespoke ได้นะครับแต่พอตัวเป็น Watch 5 Pro เนี่ยมันจะเลือกตัวเรือนได้2สีด้วยกันนะครับตัวเคสตัวนี้ได้ Gray Titanium แล้วก็ Black Titanium นะครับสายเลือกได้เลยนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกข้อพิจารณาไปตามนั้นสำหรับวันนี้ผมต้องขอลากันไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ